โง่ทำไมไม่รู้โง่เหรอเลิกก็เลิกไปดิเลิกก็เลิกระยะเวลา10ปีปีนี้เข้าสู่ปีที่11นะคะที่เรา2คนคบกันมาก็มีทั้งปัญหาอุปสรรคทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็คือถาโถมชีวิตเรา2คนแต่เรา2คนก็ร่วมกันฝ่าฟันปัญหานั้นมา